กับคารวะคนรู้ทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับผมนายรัตพัฒน์สุขลเวศิริอายุ18ปีชื่อเล่นชื่อนนท์ครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้จะมาส่งกันบ้านนะครับเรื่องเมื่อวานคือเมื่อวานแม่เขาบอกว่าให้มาส่งสภาวะธรรมด้วยครับทีนี้ผมก็บอกว่าผมยังไม่อยากส่งครับผมยังไม่พร้อมว่ารอเป็นรอบหน้าได้ไหมแม่เขาก็ยอมทีนี้พอมาถึงวันนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งสภาวะธรรมด้วยครับทีนี้ก็ว่าเป็นวันแม่ผมก็เลยบอกว่าจะให้เป็นแพ็กเกจ3รายการเลยครับทั้งส่งกันบ้านทั้งพูดเรื่องพูดสภาวะธรรมแล้วก็พูดอันนี้นะครับ3อย่างทีนี้ก็ตอนเช้าครับผมออกกําลังกายแม่เขาไปวัดครับทีนี้ผมก็ออกกําลังกายแม่เขากลับมาแม่เขาหิวข้าวผมก็หุงข้าวไว้อย่างเดียวผมยังไม่ได้ทําอาหารผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับรู้สึกเหมือนเสียใจว่าแม่กลับมาแม่เขาหิวทีนี้เรายังไม่ทําอาหารให้แม่เขาให้แม่กินครับผมก็รีบไปทำอาหารให้แม่กินผมก็รู้สึกผิดเล็กน้อยครับแล้วทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าผมจะมาพูดให้แม่เขาชื่นใจครับ3รายการเลยครับครับสาธุครับถามพูดแล้วเหรอครับเนี่ยป้าออนรอฟังอยู่ป้าออนรอฟังอยู่ป้าออนคิดว่าเพิ่งจะเกิดเนี่ยจบแล้วเหรอแบ่งไว้ครับแบ่งไว้เลขสองเลยครับครับมีต่อไหมครับก็มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็มีกิเลสครับเมื่อวานว่ากิเลสเราไม่อยากจะพูดเราพูดแล้วหนึ่งรอบเราก็รู้สึกว่ามีกิเลสกับแม่ว่าเรายังไม่อยากพูดนะครับก็รู้สึกเราชนะกิเลสไม่ได้ครับเมื่อวานแล้วทีนี้วันนี้ผมก็อยากชนะกิเลสแล้วครับวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาพูด3รายการครับครับวันนี้ก็ชนะกิเลสเนาะได้มาพูดกิเลสมันไม่อยากให้พูดเราก็เลยมาพูดซะเลยนะคะก็คือเป็นการชนะกิเลสอนุโมทนาด้วยนะคะแล้วทีนี้อะไรนะเสียใจที่ไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้แม่เหรอคะเพราะอะไรอ่ะถึงไม่ได้ทำกับข้าวถ้าตื่นสายเหรอคะไม่ครับตอนเช้าผมก็หุงข้าวไว้แม่เขาก็ออกไปวัดทีนี้ผมก็ว่าแม่ผมออกกำลังกายก่อนนะแม่กลับมาก่อนค่อยช่วยกันทำกับข้าวทีนี้พอแม่เขากลับมาผมก็ออกกำลังกายไม่เสร็จทีนี้แม่เขาบอกว่าแม่เขาหิวข้าวผมก็เลยรีบไปทำให้แม่กินครับเพราะเวลาทำผมก็รู้สึกเรารู้สึกผิดนะเนี่ยว่าเราน่าจะทำกับข้าวให้แม่ก่อนหรือแล้วเราค่อยออกกำลังกายก็ได้เราก็รู้สึกผิดว่าให้แม่เรามารอเราทำกับข้าวครับอ๋อค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราประมาณผิดนะคะคราวหน้าเราก็อาจจะประมาณได้ดีขึ้นนะคะก็มันเป็นเรื่องของการประมาณมันก็เป็นวิบากของแม่ด้วยแหละแม่เคยก็ไม่หิวแม่ต้องไม่หิวเพราะแม่เคยไปทำให้ใครต้องอดนะคะก็เลยได้รับใช้วิบากตรงนั้นไปนะคะแต่ก็นั่นแหละน้องนนท์ก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้ว่าเออคราวหน้าเราจัดสรรเวลาใหม่เนาะทำกับข้าวก่อนอย่างน้องนนท์ก็ได้ปัญญาใช่ไหมคะน้องนนท์ก็ว่าเออคราวหน้าเราจัดสรรทำกับข้าวไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาออกกำลังกายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีค่ะก็เป็นนี่แหละการที่เราได้มาส่งการบ้านก็ได้เห็นการต่อสู้กับกิเลสของน้องนนท์นะค่ะแล้วอนุโมทนาด้วยค่ะคุณลูกเชงค่ะเชิญค่ะจาก3รายการมีรายการอะไรบ้างคะทำไมนับได้แค่2สภาวะธรรมแล้วก็พูดทบทวนธรรมครับแล้วก็ส่งกันบ้านครับ3อย่างแพ็กเกจครับอ๋อสภาวะธรรมกับส่งกันบ้านเนี่ยนับเป็น2ใช่ไหมโอเคทำดีต้องทำทุกวันนะคะกับแม่นะแม่รักเรานะคะวันไม่ต้องรอวันแม่นะคะเอาให้ชนะได้ทุกวันเลยนะคะ
กล้าที่จะมาส่งอย่างนี้ล่ะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุครับ